ชีพวันนี้นะครับอยู่กับผมเท็ดดี้ครับและร้านอาหารจีนที่มาเยี่ยมครัวของเราในวันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าแค่พูดชื่อนะครับทุกคนต้องรู้จักครับนั่นก็คือร้านโฮคิทเช่นครับผมสวัสดีครับพี่ดวงสวัสดีครับโฮคิทเช่นเนี่ยผมกินแบบว่าบ่อยมากๆเมนูที่พี่ดวงจะแนะนำเลยก็คือเมนูอะไรฮะจานแรกนะคะเป็นหอยสังแต้ซ่าค่ะสูตรพิเศษของเราจากกะปิฮ่องกงนะที่เขาปรุงมานะฮะก็จะมีความหอมๆหน่อยแล้วก็เค็มๆแปร่ำๆแล้วหอยสังเขาแบบบางเฉียบกินง่ายนะครับเมนูต่อมาครับผมเป็นกุ้งทอดครีมสลัดค่ะเป็นตะกร้าเผือกกับกล้วยหอมทอดเขาคงความเป็นต้นตำรับนะฮะเพราะว่ากล้วยทอดของเขากรอบนอกข้างในก็คือแบบว่านุ่มๆเลยแล้วก็ตะกร้าเผือกเนี่ยทานได้หมดเลยกุ้งทอดอย่างดีแล้วก็มีซอสของเขาเป็นซอสมายองเนสเนาะใช่ค่ะเปรี้ยวๆหวานๆนะฮะแนะนำจริงๆครับอันนี้เห็นว่าเป็นเมนูแบบง่ายๆนะแต่จริงๆแล้วรสชาติเขาล้ำลึกมาอันนี้ดีกว่าครับอลังการมากอันนี้เป็นกุ้งมังกรบอสตันค่ะผัดผงกะหรี่อลังการมากๆนะฮะต่อมาฮะหอยเชลล์ผัดซอสเอ็กโอค่ะเป็นหอยเชลล์ออสเตรเลียนะคะตัวใหญ่ๆผัดมาตัวใหญ่จริงครับอันนี้แล้วก็มาผัดกับซอสเอ็กโอนะฮะซอสเอ็กโอสูตรของที่ร้านเองมั่นใจว่าอร่อยเพราะว่าของเท่าแก่โฮใช่ค่ะอีกหนึ่งเมนูครับอันนี้เป็นข้าวผัดอะไรเอ่ยข้าวผัดโฮคิทเช่นค่ะเป็นแบบซิกเนเจอร์เลยนะจุดเด่นของข้าวผัดอันนี้คืออะไรฮะอันนี้จะมีกุ้งไข่เค็มเกากีแล้วก็เป็ดย่างข้าวผัดแบบตามร้านจีนอาหารจีนข้าวของเขายังเป็นเม็ดแล้วก็ยังแห้งๆอยู่เวลาทานจะมีแบบกลิ่นหอมกระทะเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มชิมกันเลยดีกว่าครับมาผมต้องเริ่มจากอะไรฮะพี่ดวงใจหอยสังก่อนเลยหอยสังแปะซ้าก่อนเลยนะครับมาครับนี่นะครับชิ้นแบบนี้เลยนะฮะอันนี้คือกะปิฮ่องกงใช่ค่ะบอกเลยว่าแค่วางตรงเนี้ยเราได้กลิ่นแล้วเพราะว่าตัวหอยสังก็อร่อยอยู่แล้วถูกไหมฮะหอยแบบว่านุ่มๆ นะฮะกรุบๆนิดๆ นะฮะแล้วก็มีความหวานในตัวนี้น้ำจิ้มกะปิฮ่องกงมันจะชูรสอ่ะนะฮะแล้วก็มันไม่ได้เค็มจนเกินไปหรือแบบกลิ่นฉุนจนกลบความอร่อยนะมันยังมีกลิ่นของตัวหอยสังที่เขาปรุงมาอย่างดีด้วยต่อมาครับกุ้งทอดครีมสลัดมาครับกุ้งทอดครีมสลัดนะฮะกุ้งตัวใหญ่มากครับขอกล้วยด้วยแล้วกันนะครับชอบมากอันนี้เป็นกล้วยทอดนะฮะอันนี้เป็นความลับเลยผมแนะนำว่าคุณหั่นอย่างละครึ่งนะฮะแล้วกินพร้อมกันอันนี้ all in one แบบนี้นะฮะครับอร่อยเลยเป็นเมนูเขาเรียกว่าเป็นออเดิร์ฟเนาะใช่ค่ะมันมีความหอมความนุ่มอยู่แล้วตัวสลัดครีมของเขาความจัดจ้านนะเข้มข้นแล้วก็กุ้งเขาตัวแน่นๆใหญ่ๆเวลากินเนี่ยมันก็มีรสชาติอร่อยมากๆเลยมาถึงที่โฮคิทเช่นก็สั่งเลยละกันครับอันนี้คือกุ้งมังกรกุ้งมังกรบอสตันผัดผงกะหรี่ค่ะโอ้กล้ามใหญ่มากใช่ค่ะกล้ามใหญ่มากจริงๆฮะแต่พูดเลยว่าผัดผงกะหรี่เนี่ยเขาวัดกันที่ตัวน้ำนะเราต้องลองชิมก่อนนะครับเราชิมตัวผัดผงกะหรี่นะฮะเข้มข้นมากแล้วหอมกลิ่นกระทะมากกลิ่นผงกะหรี่จางๆนะสไตล์จีนแท้ๆเลยเนี่ยนี่คือผัดผงกะหรี่ที่ถูกต้องเลยแหละผมกล้าพูดคำนี้มันอร่อยจริงๆฮะถ้าอยากทานแบบกุ้งมังกรบอสตันผัดผงกะหรี่แบบนี้เลยค่ะราคาแพงไหมอ่ะกิโลละ 3,000 บาทค่ะอย่างอันนี้ประมาณเท่าไหร่ฮะตัวนี้ประมาณโลครึ่งค่ะอ๋อก็คือ 3,000 4,000 นิดๆใช่นะฮะก็สามารถทานอาหารดีๆแบบนี้นะฮะอร่อยๆแบบนี้ได้เลยอันนี้ละฮะหอยสังแต้ซ่าฮะเริ่มต้นที่ประมาณเท่าไหร่600 600ส่วนอันนี้ครับจานนี้800บาทมี3ไซส์นะคะ300 600 800ค่ะโอเคแล้วแต่ว่าถ้าเราไปกัน 3-4 คนหรือว่า 5-6 คนหรือว่าโต๊ะจีนใหญ่ๆก็เลือกได้นะครับต่อมาครับอันนี้หอยเชลล์ออสเตรเลียผัดซอสเอ็กโอจุดเด่นเนี่ยจะอยู่ที่ซอสเอ็กโอของเท่าแก่โฮใช่ค่ะนะครับนี่ครับนี่โหตัวใหญ่มากเลยอันนี้หอยเชลล์ออสเตรเลียใช่ค่ะนะผัดแล้วกันนะครับนี่ฮะเนื้อข้างในนะไม่ได้แห้งเกินไปเลยนะฮะกำลังดีเลยแบบนี้ขออีกคำหนึ่งฮะอันนี้ต้องเบิ้ลเลยเพราะว่าตัวเอ็กโอของเขาเนี่ยมันดูมีแบบหลายอย่างอ่ะมันจับไม่ถูกเลยเท่าแก่โฮนี่ล้ำลึกจริงๆฮะแล้วก็รสชาติกลมกล่อมมากๆหอยเชลล์ก็ปรุงมาดีนะครับอีกหนึ่งเมนูแนะนำนะฮะเวลาเราทานอาหารว่างเรียบร้อยแล้วหรือว่าจะมาเป็นแบบมื้อหนักๆแล้วนะฮะต้องตบท้ายต้องมีแป้งนิดนึงนี่แนะนำเป็นข้าวผัดโฮคิทเช่นขออนุญาตนะครับข้าวผัดโฮคิทเช่นนะฮะดูสิครับแม่เม็ดร่วนๆแบบนี้เลยนะฮะเฮ้ยมันอร่อยมากนะฮะแล้วก็หอมกลิ่นกระทะมากๆแต่ที่ชอบจริงๆเนี่ยคือมันมีความหวานของตัวกุนเชียงอ่ะแล้วก็ตบท้ายเค็มๆนิดนึงจากไข่เค็มเป็นข้าวผัดที่เครื่องเยอะมากตักเนี่ยแทบจะไม่เจอข้าวเลยเจอแต่เครื่องนะฮะแนะนำจริงๆฮะเรียกได้ว่าวันนี้นะฮะพี่ดวงใจยกร้านโฮคิทเช่นมาที่ครัวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะฮะมีเมนูอร่อยเยอะแยะเลยถ้าคุณผู้ชมดูอยู่ฮะบอกว่าโอ้โหน่ากินมากอยากจะไปที่โฮคิทเช่นตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรยังไงรบกวนพี่ดวงใจด้วยครับตอนนี้ที่โฮคิทเช่นสาขาพระราม3นะคะเรามีโปรโมชั่นติ่มซำลด 30%
ซาลาเปาขนมจีบ5เก๋าอะไรอย่างนี้ลด 30% มาได้เลยหรือว่าจะมาจากรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลด 10% อาหารตามสั่งครับพรุ่งนี้เลยค่ะลดได้หมดเลย 10% สั่งตามนี้ได้เลยกุ้งมังกรบอสตันก็ลดใช่ค่ะลดโอ้เรียกได้ว่าครบถ้วนจริงๆนะฮะกับอาหารจีนที่ร้านโฮคิทเช่นนะครับแล้วการเดินทางแล้วก็เบอร์โทรติดต่อล่ะครับร้านของเราอยู่พระราม3ซอย52นะคะค่ะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์022945500ค่ะโทรมาจองก่อนได้เลยได้เลยนะฮะโอ้ต้องขอบคุณมากๆเลยครับพี่ดวงใจครับขอบคุณครับ